ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะคือกิ๊ฟมองว่าจากเกมเมื่อวานเราเจอกับมาดริดเรายังเป็นแมตช์แรกแล้วก็เรายังวัดผลการเล่นของเราได้ไม่มากเท่าไหร่สำหรับเกมนี้เป็นเกมที่2ก็กิ๊ฟมองว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นในเรื่องของการเล่นกับทีมที่ต้องบอกว่าอิหร่านก็แข็งแกร่งกว่ามาดริดขึ้นมาอีกขั้นนึงแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจเล่นแล้วก็เก็บรายละเอียดเพราะว่าเป้าหมายของเราก็ยังคงเป็นที่จะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็เก็บเซตเก็บคะแนนให้ดีที่สุดเพราะว่าทั้งแต้มแล้วก็เซตเนี่ยมีผลต่อการแข่งขันในรอบต่อไปแต่โค้ชก็ไม่ลืมที่จะให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสสนามเพราะว่าในวันที่เราต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ผู้เล่นทุกคนเพราะฉะนั้นโค้ชก็เลยให้ทุกคนได้มีโอกาสลงไปสัมผัสสนามค่ะก็สำหรับกิ๊ฟมองว่าบุ๋มบิ๋มเป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะคือจริงๆแล้วในปีที่แล้วเนี่ยกิ๊ฟยังมองว่าน้องยังขาดอีกหลายอย่างทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาในปีนี้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วมากๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรสามารถที่จะจำแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองได้เร็วก็ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาในจังหวะที่เราขาดตัวหลักสำคัญอย่างออนอุมาแล้วก็มาริกาเราได้บุ๋มบิ๋มแล้วก็เพียวเนี่ยขึ้นมาโดยเฉพาะบุ๋มบิ๋มเนี่ยจะค่อนข้างเห็นเด่นชัดว่าพัฒนาจากปีที่แล้วเยอะค่ะกับไต้หวันเนี่ยกิฟเองเนี่ยไม่ประมาทนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นกับเขาเนี่ยเราเล่นยากตลอดแล้วก็ล่าสุดที่เราแข่งกับเขาตอนAVC ครับที่เวียดนามครั้งที่แล้วเราเล่นกับเขาถึง5เซตโดยที่เป็นผู้เล่นชุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเราประมาทไม่ได้แต่กับฟอร์มของน้องในปีนี้ที่ฟอร์มมาดีทุกคนนะคะกิ๊ฟก็มองว่าฟอร์มของเราดีกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราเล่นในฟอร์มนี้ก็คิดว่าสู้ได้ครับก็แต่ละคนก็พยายามในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปปรับสภาพเรื่องของสนามได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยๆหมุนเวียนกันเล่นนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ได้พักนานเกินไปเพราะว่าในช่วงของการเล่นเนี่ยอย่างพรุ่งนี้เราก็จะมีแมตช์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมร่างกายขึ้นเรื่อยๆและอีกส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะให้น้องใหม่ได้รับประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นมากขึ้นด้วยครับผมก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ามันยังขาดเขาเรียกจังหวะจากโคนที่จะต้องช่วยตัวตีได้มากขึ้นนะครับก็ต้องรอประสบการณ์นิดนึงครับเกมไต้หวันพรุ่งนี้ไต้หวันเป็นทีมที่ดูแล้วเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนึงนะครับแต่ว่าเราก็ประมาทเขาไม่ได้ครั้งล่าสุดที่เราเล่นกับเขาที่ ABC ครับเราก็พลาดท่าไป5เซตเหมือนกันนะครับเล่นกับเขานะครับแต่เที่ยวนี้เราคิดว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็ที่ความพร้อมของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับเราก็คิดว่าเราจะผ่านให้ได้นะครับผมคือตอนนี้เราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว 100% ครับเจอกับทีมญี่ปุ่นต่อไปก็เดี๋ยวขออนุญาตมองแมตช์พรุ่งนี้ก่อนครับมองแมตช์ต่อแมตช์นะครับผม